เลยค่ะที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะเตรียมที่จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปอป,อปอชอในวันพรุ่งนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบไ่สวนความผิดแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายกรณีที่พลตํารวจโทสานิตมหาทาวรผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นที่ปรึกษาแล้วก็รับค่าตอบแทนจากบริษัทเอกชนค่ะ นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระบุว่าการกระทําดังกล่าวขัดต่อประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและประมวลจริยธรรมข้าราชการตํารวจที่ระบุว่าข้าราชการตํารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัวไม่ประกอบอาชีพเสริมที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตน รอมอ้างอิงพระราชบัญญัติปปชปี2542มาตรา103กำหนดห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดจากบุคคลประกอบมาตรา122และประมวลกฎหมายอาญามาตรา149พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ2,502และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2,547ค่ะทางนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาในสีสุวรรณเข้ายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินมาแล้วและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่ได้กระทำผิดใดๆตามกฎหมายและไม่ขัดต่อกฎหมายของตำรวจด้วยค่ะ